บอกเลยว่าการใช้กล้องหลังไทยล้วนของเมืองทองเนี่ยถ้าเซตนี้นะผมมองว่าไม่เวริร์กนะครับปรากฏว่าเกมนี้เนี่ยลูกทีมของเรซเดอร์การ์ม่านะครับที่ก่อนในนี้นมีแววว่าจะโดนปลดนะครับรวมใจกันสู้นะครับสวัสดีครับผมชูปรัชญานะครับพูดคุยข่าวสาดุลการฟุตบอลไทยและฟอนเจอร์ดน,นะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชูปรัชญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมไทยลีกคู่วันเสาร์กันหน่อยนะครับไปดูคู่แรกกันก่อนนะครับอุทัยธานี f อกับเมืองทองนะครับปรากฏว่าเกมนี้ทีมน้องใหม่อย่างอุทัยนี้ก็ไล่ขยี้อดีตแชมป์ไทยลีก4สมัยนะครับอย่างเมืองทองไปต้องบอกเลยว่าสนุกเลยครับ4ประตูต่อ2นั่นเองนะฮะใครได้ดูเกมนี้บ้างครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแม้ว่าเมืองทองจะออกนําเร็วตั้งแต่5นาทีแรกนะครับจากลูกยิงสุดงามของทางการณลิน แต่ว่าหลังจากนั้นนี่รูปเกมต้องบอกเลยว่าเมืองทองเป็นรองเยอะมากจริงๆนะครับทุกจุดเลยนะครับงนเงินงนเงินนะครับโดนเกมรุกทางอุไทยเนี่ยไล่ขยมตั้งแต่ปลายครึ่งแรกแล้วนะครับครึ่งหลังลงมาปุ๊บเนี่ยโหอุไทยนี่จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับไล่ทุบเลยนะฮะคืออุไทยเขาเป็นสไตล์ลุยแหลกอยู่แล้วนะครับยามที่เล่นในบ้านนะครับแต่เพียงแต่ว่าก่อนน้นนี้เนี่ยไปเล่นเปิดแรกกับทีมพวกวันดาการท่าเรือแบงกอกยิ่งแรกยิ่งโดนนะครับแต่ว่ากับเมืองทองในเกมนี้เนี่ย มาเจอกับกองหลังสุดยวบของเมืองทองเองด้วยก็โอ้โหพวกเขาเองก็เดินเกมลุกแบบสนุกเลยนะครับบอกเลยว่าการใช้กองหลังไทยล้วนของเมืองทองเนี่ยถ้าเซตนี้นะผมมองว่าไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าพร้อมที่จะเสียประตูได้ตลอดเวลาทีเดียวเกมนี้สุดท้ายก็เอาไม่อยู่นะครับซึ่งสถิติออกมาหลังเกมเนี่ยโอกาสยิงของอูไทยเนี่ยมีถึง25ครั้งนะครับเข้ากรอบ13นะครับ เมืองทองต้อว่าเป็นเกมที่พวกเขาเล่นไม่ดีจริงๆนะครับเพราะว่าเกมลุกก็มีโอกาสยิงแค่6ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็ผิดกับทางฝั่งเจ้าถิ่นเลยนะครับที่ต้องบอกเลยว่าไล่ขยมบอย่างเดียวนะฮะชัดเจนเลยว่าวนลุปเดิมแล้วนะครับสำหรับเมืองทองนะครับกลายเป็นว่าเจอของแสลงอย่างอุทัยนี่เมืองทองไปไม่เป็นเลยนะครับใครจํากันได้นะครับเมื่อ2ฤดูกาลก่อนเนี่ยก็เป็นอุทัยเนี่นะครับที่ตบเมืองทองร่วงในฟุตบอลท้วย2รายการนี่นะครับมาปีนี้พวกเขาขยับขึ้นมาในหลีกสูงสุด ก็ยังเอาชนะเมืองทองได้ต่อเนื่องกันอีกครับเป็น3เกมติดต่อกันเข้าไปให้แล้วนะครับที่อุทัยเก็บเมืองทองได้ก็ถือว่ากลายเป็นอาถรรพ์ไปซะแล้วนะครับในการเจอกับอุทัยสําหรับเมืองทองนั่นเองนะครับแฟนบอลเมืองทองเองก็เริ่มกังวลใจนินนดๆเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าผลงานเนจะรูดลงมาเรื่อยๆหลังจากนี้หรือเปล่านะครับ งานนี้ก็ต้องมองไปที่การเสริมทับแล้วนะครับในช่วงจบเลกหนึ่งนะฮะว่าจะมีการเสริมทับในเรื่องของต่างชาติอะไรอย่างไรเพราะว่าดูแล้วการที่ใช้ผู้เล่นต่างชาติเพียงแค่คนเดียวแล้วก็เป็นกองหน้าด้วยเนี่ยเราใช้กองหลังไทยล้วนเนี่ยดูทรงแล้วมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเมืองทองก็รอดูแล้วกันครับอ่ะ ไปต่อที่ลำพูนกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับที่ต้องการ3มคะแนนนะครับเจอกับทางนครปฐมนะครับโดยก่อนเกมลำพูนอยู่อันดับบว้ยของตารางปรากฏว่าเกมนี้เนี่ยลูกทีมของเรซเดร์การ์มานะครับที่ก่อนในนี้มีแววว่าจะโดนปลดนะครับรวมใจกันสู้นะครับเก็บชัยชนะในบ้านได้สําเร็จนะครับแล้วก็หยุดความร้อนแรงของนครปฐมลงได้นะครับโอ้เกมนี้มูเมตออสมันนะครับยิงอย่างสวยเลยนะครับปั่นโค้งลูกนั้นก็ ลูกที่ทําให้ลําพูนเล่นง่ายเลยนะครับแล้วสุดท้ายเขาเองก็มายิงจุดโทษฝั่งอีกลูกหนึ่งนะฮะก็ถือว่าขยับหนีอันดับสุดท้ายมาได้ก่อนนะครับส่วนการ์มาเองก็หายใจหายคอได้โล่งหน่อยนะครับแม้ว่าจะมีข่าวหรือว่าเรีมจะโดนปลดแต่อย่างไรแล้วเนี่ยเกมนี้ก็เอาตัวรอดไปได้ก่อนนะฮะไปนี่ชนบุรีกันนิดนึงนะครับบุกไปเยือนเชียงรายก็กลายเป็นทีมที่9ทีเลต้าไปซะแล้วนะครับก็บุกไปเสมอกับเชียงราย1 1 7นนัดผ่านไปฉลามชนชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้กับโซน สีแดงเหมือนเดิมนะครับแฟนๆบอกว่าก็เสียวๆเหมือนกันนะแต่ก็ยังเชื่อมือในโค้เทกุนะครับรวมไปถึงผู้บริหารนี้ก็ยังเชื่อมือกันอยู่นะครับว่าจะพาทีมดีดตัวหนีออกมาได้นะครับซึ่งก็บอกเลยว่ากดดันไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะสำหรับโค้เทกุนะครับที่แฟนๆเองก็อยากจะเห็นปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ของชนบุรีนะครับซึ่งหลายๆเกมที่ผ่านมาก็เป็นอาการเดิมๆนะครับก็คือเล่นดีเพียงแค่ขาดในเรื่องของความคมเท่านั้นเองนะครับอย่างเกมนี้ก็เช่นเดียวกันครับมีโอกาสจะเจแต่ว่าก็ทําไม่ได้นะครับเอาเป็นว่า แฟนๆฉลามชนก็คงภาวนาว่าให้ทีมเนี่ยลงตัวเร็วๆหน่อยนะครับเกมรุกคมๆหน่อยเพื่อที่จะได้ขยับอันดับขึ้นไปบนๆสักทีนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้นานเกินไปมันอาจจะเสียสัลหลังก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับก็รอลุ้นดูแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆฉลามชนนะฮะอ่ะนั่นคือเบื้องหลังไทยลีกนะครับก่อนจะกลับไปก็ฝากไว้เช่นเดิมนะครับ YADP Thailand นะครับ Youth Athlete Development Program นะครับบริษัทกีฬาที่ก็ถึงได้ตั้งแต่ในวัยเด็กครับ เดี๋ยวเขาจะมีจัดฟุตบอลแคมป์สำหรับเยาวชนอายุ8-12ปีช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีกิจกรรมมากมายแล้วก็ยังมีนักเตะทีมชาติไทยไปเซอร์ไพรส์ภายในงานนี้ด้วยใครสนใจสมัครหรือว่าจะดูรายละเอียดต่างๆก็ลงทะเบียน้ที่ QR code ในภาพนี้ได้เลยครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้มาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดต,ต,ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ,กกรบ,บนในช่องเองครับชูประจยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ